อ่ะแน่นอนนะครับปีใหม่แล้วนะครับเราก็ต้องมีของใหม่ใช่ไหมตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามธรรมเนียมตามฤกษ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจัดน้องกระเป๋าอีกหนึ่งใบมาซึ่งเป็นอีกใบที่เล็กแบบคุ้นคลิปเหมือนกันเพราะอะไรเรื่องไม่ถูกว่าจะซื้อลายไหนดีเพราะว่าลายน้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้ชิ้นนี้มาแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่มีชิ้นนี้นะแต่ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ซื้อมาใหม่ในที่อเมริกาจ้ะแต่ที่เมืองไทยอ่ะมีรอเยอะมากๆเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่แบบฝากคุณอะตอมซื้อจากที่คุณอะตอมไปเที่ยวเกาหลีน้องสาวเล้งที่ไปเที่ยวอังกฤษฝรั่งเศสอย่างเงี้ยก็คือแบบฝากไปเยอะมากแล้วน้องเล้งไปเที่ยวนานด้วยอ่ะไปเที่ยวเดือนนึงอ่ะเราก็เลยฝากซื้อไว้แบบจุบจิบจุบจิบเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวนั่นก็เป็นส่วนของเมืองไทยละกันแต่วันนี้เอาส่วนของตอนนี้ละกันนะครับเพราะว่าคือเพิ่งส่งมาเลยอ่ะส่งมาเนี่ยชิ้นเนี่ยส่งมาวันที่31เดือน12อ่ะเนี่ยก็วันเขาดาวเลยนะครับก็คือส่งมาถึงเลยเป็นแบบว่า priority mail มาเลยอะไรเงี้ยนะครับดีจ้าก็คือจากอะไรจากแบรนด์อะไรคุ้นเคยกันนะครับ JW Anderson จ้าก็หลังๆเนี่ยปีเนี้ยก็คือมาเริ่มแบบซื้อกลับมาซื้อหลายชิ้นอยู่นะครับรองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับที่แบบอ่ะอย่างไอตัว by strawberry tote bag ใช่ป่ะที่เหมือนแจ็คสันหวังอะไรเงี้ยนะครับที่เล็งแบบว่าทำคลิปก่อนหน้านี้ให้ชมกันก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าJW อ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าทำของออกมาได้แบบมันมีความน่ารักอ่ะเทรนดี้อ่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบมันเข้าแบบตอบโจทย์กับเราดีเราชอบอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นใบนี้ซึ่งเห็นรุ่นเห็นใบเนี้ยนะครับจากแม่ชมชมพู่อารยาเอฮาเก็ตนะครับกับเจนนี่แบ็คพิงค์นะครับคือเขาใช้อีกรุ่นหนึ่งนั่นแหละมันจะเป็นรุ่นแบบว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดของเขาจะเป็นรุ่นคอร์รัปอะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันด้วยว่าแบบเราจะซื้อตัวนั้นดีไหมมันก็น่ารักดีนะแต่ด้วยความคิดแล้วว่าลองเทอมอ่ะมันคงใช้ได้แบบเล้งคงใช้ได้ไม่ได้บ่อยมากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเลือกเป็นใบนี้มาแทนอะไรเงี้ยมันน่าจะใช้งานได้บ่อยมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเอาเป็นใบนี้ดีกว่าแล้วก็ด้วยความเราก็รู้สึกเราก็ชอบลายในการแบบลายของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนี่จ้าน่ารักไหมทุกคนนี่อันนี้คือ JW Anderson นะครับรุ่นBumper Moon Bags นะครับมันก็จะเป็นทรงเหมือนทรงแบบเหมือนทรงพระจันทร์หรอไม่เรียกว่ามูนอ่ะเล็งก็คิดว่าน่าจะประมาณแนวนั้นนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลายโลโก้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโลโก้สีน้ำเงินสีเทาสลับอะไรอย่างเงี้ยเล็งก็รู้สึกว่าเราชอบแบบแพนโทนสีที่เขาเอามาใช้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยไอตรงสีหนังอ่ะมันจะเป็นสีพีแคนอะไรเงี้ยสีก็คือมันดีมันเหมือนสีมันลงตัวมากๆอย่างเงี้ยเราใส่ตอนแรกเล็งคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นึงแต่พอมาถึงปุ๊บไซส์มันก็กำลังดีก็เลยแบบมันก็มีความแบบน่ารักดีเลยอย่างเงี้ยใส่เสื้อยืดตัวนึงสะพายปุ๊บหนีไปแบบแบนๆมันก็น่ารักอะไรเงี้ยนะครับแล้วน้ำหนักมันเบามากก็ตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ซื้อมาที่กดมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วข้างในก็รู้สึกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแค่คอมพาร์ตเมนต์แบบว่า1ช่องกว้างๆแล้วก็มีช่องใส่การ์ดตรงนี้แค่นี้เลยนะครับแต่ดีเทลการตัดเย็บอะไรเงี้ยก็คือดีเห็นป่ะดีงามนะครับแล้วใบนี้รู้สึกว่าจะ make in Spain นะครับคือของ JW อ่ะเขาก็จะมีแบบ make in Hungary make in Spain make in Portuguese อะไรอย่างเงี้ยคือเขามีฐานการผลิตแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ใบเนี้ยก็คือแบบเหมือนที่บอกนั่นแหละว่าคุณคิดเลือกอยู่นานมากจริงเลยอ่ะสุดท้ายก็เลยได้อันนี้มาอะไรเงี้ยก็แฮปปี้นะครับแล้วก็สีสวยดีน่าจะได้ใช้งานบ่อยมากๆเหมือนกันเห็นป่ะเนี่ยสะพายไปปุ๊บมันก็แบบเนี่ยเท่ๆอยู่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจบใส่กับเสื้อยืดตัวนึงหมวกปึ้งปังแล้วก็ออกไปได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละเอามาให้มันจบๆกันไปกระเป๋าใบนี้นะครับก็น่าจะเป็นของชิ้นแรกเลยนะครับที่มารีวิวในปี2023นี้นะครับเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอะเล็กมีคลิปอีกคลิปนึงที่ยังไม่ได้ตัดด้วยนี่หว่าเล็กดองไว้อยู่ใช่ทุกคนอุ้ยมีเรื่องสารภาพคือเล็กอะมีซื้อกระเป๋าซีลีนไว้อีกใบหนึ่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ตัดจ้าซึ่งน่าจะออกหลังจากคลิปนี้ละกันเพราะอันนี้อยากจะให้มันเป็นคลิปที่แบบเฮ้ยมันคือของชิ้นแรกในปีนี้อะไรอย่างเพราะมันก็นะคือเพื่อปีนี้จริงๆเนี่ยที่ซื้อมาเพราะว่าอยากจะเป็นแบบของชิ้นแรกที่จะมารีวิวในช่องแล้วก็มาใช้ในปีแบบ2023ด้วยจ้านะครับอ่ะก็ไอตัวของส่วนซีลีนเนี่ยเดี๋ยวจะรีบตัดแล้วก็ลงมาทุกคนเวลาดูก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่าไปคิดว่าแบบ
เออเพราะว่าเล็งก็ไม่ได้ลงตามไทม์ไลน์ที่เล็งแบบว่าเออถ่ายไว้นะบางทีมันก็อันนั้นก่อนดีกว่าอันนี้ก่อนแล้วก็แล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตัดอะเนาะโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้ก็เดี๋ยวจะตัดคลิปเอามาให้ทุกคนชมกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทําคลิปเยอะๆนะครับปีนี้สัญญาว่าจะทําคลิปเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วทําคลิปน้อยมากเลยนะครับก็ยังไงขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันนะครับแล้วก็กด subscribe ยังมาคอมเมนต์พูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับเทคแคร์ครับบ๊ายบาย